ทุกท่านค่ะสุรีนาถราชแป้นค่ะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้จะทำลายความกลัวโดยใช้ความกล้าให้ทุกข์หายฉับพลันนะคะก็ตัวเองก็เป็นจิตอาสามาหลายปีแล้วแต่ว่างานหนึ่งที่งานที่ตัวเองกิเลสมันบอกว่ามันไม่ใช่งานของเรามันไม่ถนัดมันก็หลอกลวงเราหลายประเด็นมากเลยก็ขอเล่าแบบกระชับสั้นๆเผื่อเวลาให้ผู้อื่นนะคะก็จากการที่ผู้ดำเนินรายการของสวนป่านาบุญสองนะคะมีพี่น้องเราที่ติดภาระงานทีนี้ก็หมู่กลุ่มก็บอกว่าขอให้มาร่วมฝึกเพื่อที่จะได้มาช่วยงานตรงนี้อะค่ะในการดำเนินรายการเผื่อมีท่านใดท่านหนึ่งขาดหรือว่าติดภารกิจเราจะได้ช่วยเสริมในใจมันก็บอกว่างานนี้ก็คือเป็นงานที่เราไม่ถนัดและเป็นงานสุดท้ายที่เราจะเลือกเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาก็ดีเราไม่ต้องได้ใช้วิธีการนี้ที่ว่าหนึ่งคืออภิปรายต่อหน้าคนหรือว่าให้สื่อสารต่อหน้าคนไข้อะไรเยอะๆเราไม่ต้องทำตรงนี้เลยด้วยงานที่เราไม่ต้องทำมาตลอดอ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ฝังอยู่ข้างในทีนี้กิเลสมันก็หลอกว่ากังวลหวั่นไหวระแวงนิดๆว่าเราจะทำได้ไหมทำแล้วมันจะเกิดผิดพลาดหรือเปล่าบุคลิกของเราก็ไม่ดีนะหน้าตาน้ำเสียงเราก็เป็นสั้นๆห้วนๆแบบคนใต้นะคะมันไม่ค่อยน่าฟังเราจะทำให้ดีหรือเปล่าทำแล้วเนี่ยหมู่กลุ่มหรือว่าภาพพจน์ของตัวเองของศูนย์สวนป่านาบุญสองเสียหายไหมอะไรนี้ก็หลอกเราสารพัดนะเราก็เคลิ้มตามกิเลสไปสักพักหนึ่งก็ยังกังวลอยู่แต่พอมาจับได้ว่ามันเป็นกิเลสหลอกเรานี่หว่าว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเชื่อกิเลสอยู่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยหมู่กลุ่มแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองถ้ายังไงเราก็ต้องลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้เราโอเคเราก็ทำต่อถ้าไม่ได้เราก็ถอยเราก็ลองก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ธรรมะที่อาจารย์สอนทุกวันที่เราฟังมาทุกวันนะคะก็เอามาปฏิบัติแล้วก็บอกว่าเอาละต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้วที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้ข้อหนึ่งเลยค่ะกล้าทำดีให้เกิดดีอะค่ะถ้าสมมติว่าวิบากดีออกฤทธิ์เพราะมันเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะให้เราได้มาบำเพ็ญตรงนี้ก็ล้างใจตรงนี้ด้วยความกล้าว่าไม่กลัวแล้วไม่เชื่อด้วยกิเลสที่มาหลอกเราสารพัดเราก็ยอมรับให้มันเกิดเลยค่ะยอมรับที่จะมาทำมาฝึกดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราก็รู้กันแต่เราตั้งใจที่จะฝึกเราตั้งใจที่จะทำดีก็โอเคล้างตรงนี้ไปได้อันนี้ก็คือจอดหนึ่งล้างไปได้แล้วแล้วก็เริ่มมาบำเพ็ญด้วยการเตรียมตัวแล้วก็เริ่มต่อไปเมื่อเราได้ปฏิบัติมาแล้วมันก็เกิดจอดที่สองค่ะทีนี้จอดที่สองก็คือเมื่อเราได้ร่วมดำเนินรายการขึ้นมาแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เกิดจากกิเลสมันก็บอกเราว่าเรารู้สึกไม่ดีนะเราคิดผิดที่เราตัดสินใจผิดพลาดในการทำรายการก็คือมีพี่น้องที่ตอบคำถามอยู่แล้วก็มีพี่น้องที่ถามคำถามอยู่แล้วก็มีพี่น้องที่จะรอบำเพ็ญอยู่แต่ด้วยความที่เรายังไม่นิ่งพอเหลือไปเห็นเวลาที่มันหมดอย่างนี้ค่ะเราก็ประมาณการที่ผิดโดยการที่ตัดรายการตัดแบบห้วนๆไปเลยตัดแบบว่าไม่ได้เคลียร์พี่น้องให้ชัดเจนไม่ได้ถามหมู่กลุ่มให้รอบคอบว่าเราจะเอายังไงกันดีก็อาศัยการตัดสินใจที่ตัวเองทำไปก็เลยปิดจบรายการโดยกระทันหันแล้วก็ห้วนๆพอหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บทุกมันก็เกิดขึ้นมาทันทีรู้ตัวโดยที่ไม่ต้องมีคนมาบอกว่าเอ้ยเรารู้สึกผิดนั่นที่เราทำไปเนี่ยมันตัดสินใจเร็วไปใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาทันทีว่าตายแล้วอย่างเงี้ยมันดูไม่เหมาะนะมันดูไม่ดีนะอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นจับทันทันทีแล้วก็หลังจากทำรายการก็เข้าห้องอภิหาร
ในขณะที่เราเองก็รู้สึกผิดอยู่แล้วแต่ก็มีพี่น้องมาชี้อีกรอบนึงแต่ก็ไม่ได้ทุกข์จากที่พี่น้องชี้แต่ทุกข์ที่ตัวเองรู้สึกผิดเองก็รู้สึกว่าตัวเองผิดจากความพลาดความพร่องความประมาณที่ไม่เหมาะสมตรงเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นมาแวบนึงทีนี้ก็เราก็ลูกศิษย์อาจารย์ก็ฟังอาจารย์มาตั้งหลายวันแล้วเราบอกว่าในเมื่อเราข้ามช็อตหนึ่งมาได้แล้วหนึ่งช็อตต่อไปนี่ก็คือมันเข้ามาให้เราได้ฝึกอีกรอบหนึ่งเราก็ใช้ข้อกล้าข้อที่สามนะคะกล้าที่จะไม่ให้เกิดสิ่งดีถ้ามีวิบากร้ายมันขวางกั้นเราก็ใช้ความกล้าตัวนี้ค่ะก็มาล้างความทุกข์ตรงนี้ออกไปเลยว่าก็ไม่เป็นไรตัดสินใจไปแล้วอะไรมันจะเกิดก็เกิดมันขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลทั้งของเราและของหมู่กลุ่มและของผู้ที่มาถามคำถามตรงนี้ค่ะมันที่จะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีมันก็เกิดกุศลอกุศลร่วมกันนักฉับพลันนั้นก็บอกว่าฉันยอมรับได้ทุกอย่างภาพพจน์อะไรของเราก็มันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงความที่เราได้ทำดีตรงนี้มันก็คือเป็นความดีที่เราได้ทำเกิดผลอย่างไรเราจะมาทั้งทุกข์ทำไมมีที่เราจะแก้ไขเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะดีกว่าที่เหตุการณ์ที่มันเสียหายไปแล้วมานั่งทุกข์ใจอยู่อะค่ะก็เลยล้างความทุกข์ได้ณตรงนั้นที่ใช้เวลาไม่นานถึงแม้หมู่กลุ่มเราจะมาชี้ข้อพลาดที่เราได้ทำไปว่าอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ยินดีรับแล้วก็ไม่มีการกังวลใจทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงที่ให้ปัญญามาพ้นทุกข์ตรงนี้แล้วก็ขอบพระคุณหมู่กลุ่มที่ให้โอกาสได้มาบำเพ็ญแล้วก็ตัวเองก็ตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่ได้ทำลายกิเลสล้างกิเลสตัวนี้ซึ่งมันเป็นมานานมากแล้วค่ะก็จะขยันบำเพ็ญทำความดีต่อไปค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนากับพี่สุรินาถค่ะนี่ออกจากห้องผ่าตัดมานะคะแล้วเราก็จะได้มาทำหน้าที่พาพี่น้องได้ร่วมบำเพ็ญผ่าตัดกิเลสนะคะงานไหนมีที่มีกิเลสอยู่เขาก็จะส่งมาให้นะคะเขาก็จะส่งมาทดสอบเรานะคะพี่สุรีนาถก็สอบผ่านหัวข้อนี้ไปนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเชิญน้องหญิงค่ะ